ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลตะกี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของตัวโครงสร้างที่ใช้ในการลำเลียงสารหรือว่าเลือดไปให้แก่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายไปแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาพิจารณาในเรื่องของตัวคอนเทนต์ที่ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยบรรจุอยู่ก็คือเลือดนะครับซึ่งบทนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องเลือดของคนนะครับเลือดก็เป็นสมาชิกย่อยของเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ connective tissue ซึ่งการที่เราจะพิจารณาว่าเนื้อเยื่ออันนึงอ่ะมันเป็น connective tissue เมื่อไหร่ก็คือมันจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ต้องมีเส้นใยโปรตีนเป็นองค์ประกอบซึ่งเส้นใยโปรตีนเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกคอลลาเจนอิลาสตินไฟบินแบบเนี้ยซึ่งในกรณีของเลือดก็จะพบไฟบินนะครับแล้วก็ต้องมีของเหลวที่เซลล์สร้างขึ้นอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของ connective tissue นะครับในกรณีถ้าเราพิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบของเลือดเนี่ยสมมติเราเอาเลือดเราเจาะเลือดมาแล้วเราก็เอามาใส่ในหลอดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปแบบไหนเอ่ยแบบนี้หรือแบบนี้มันจะได้รูปแบบนี้นะก็คือถ้าเราเอาเลือดมาเพียวๆโดยที่ไม่ใส่สารอะไรลงไปเนี่ยก็ตั้งทิ้งไว้มันจะมีระบบในการแข็งตัวทำให้เลือดแข็งตัวจับกันเป็นก้อนก็ได้เป็นบัดคอสตกตะกอนลงมาข้างล่างนะครับและส่วนของเหลวก็จะได้เป็นส่วนของซีรั่มที่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้นี่คือในกรณีที่ตั้งเลือดทิ้งไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ใส่สารอะไรนะแต่ในกรณีที่เราใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดภาษาอังกฤษคือแอนติโคแอกูแลนถ้าเราใส่ลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เนี่ยพอเราใส่ลงไปแล้วเอาเลือดไปปั่นนะครับเราก็จะได้เลือดที่แยกชั้นออกมาให้เราเห็นเป็นดังรูปก็คือชั้นล่างสุดจะเป็นตัวเลือดปัสเซลหรือเม็ดเลือดแดงนะครับชั้นถัดมาก็จะเป็นวงขาวๆแบบบางๆเลยเป็นแถบๆบางๆซึ่งชั้นนี้เราเรียกว่า Buffy Coat Buffy Coat นะและชั้นบนก็เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนนะครับก็คือ Plasma หรือว่าน้ำเลือดอย่าลืมนะครับว่าการที่จะได้ลักษณะนี้ต้องใส่ Anticoagulantแล้วก็ต้องนำไปเซนติฟิวหรือว่าไปปั่นแยกต่อเซนการปั่นเซนติฟิวก็คือเ
เอาไปใส่ในเครื่องปั่นอะแล้วมันก็จะปั่นหมุนวนเป็นวงด้วยความเร็วสูงนะครับสารที่มีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะตกตะกอนข้างล่างอันไหนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าก็จะอยู่ข้างบนนะครับซึ่งถ้าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้ตัวของเม็ดเลือดแดงอยู่ประมาณ 45% แล้วก็ตัวของบัฟฟี่โค้ดซึ่งก็ประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวหรือไวท์บลัดเซลล์รวมกับเพลทเลตอยู่ประมาณ 1% หรือว่าน้อยกว่า 1% นะครับแล้วที่เหลือ 55% ก็จะเป็นส่วนของพลาสมาพลาสมามันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างมันก็มีพวกน้ำสารอาหารของเสียต่างๆไอออนฮอร์โมนแล้วก็รวมทั้งพวกอิมมูโนโกลบูลินนะครับหรือว่าพวกแอนติบอดีนะแล้วก็พวกโปรตีนต่างๆโปรตีนต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยควบคุมออนโคติกเพรสเชอร์ก็คืออัลบูมินนะแล้วจะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดก็คือจะเป็นพวกโคแอกูเลชันแฟกเตอร์ต่างๆรวมทั้งตัวไฟบินเองด้วยซึ่งไฟบินก็จะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับแต่ในกรณีทางด้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่แอนติโคแอกูแลนต์เลือดมันก็จะมีระบบที่จะทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดแล้วก็จะได้เป็นบัดคลอตตกลงมาแบบนี้แล้วส่วนของเหลวข้างบนคราวนี้เราจะไม่เรียกว่าพลาสมาแต่เราจะเรียกว่าซีรัมนะครับการที่มันเกิดบัดคลอตได้ก็คือเลือดเนี่ยมันต้องใช้ตัวของcoagulation factor ตรงนี้ไปรวมถึงไฟบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซีรั่มต่างจากพลาสมายังไงมันจะต่างจากพลาสมาก็คือมันจะไม่รวมในตัวของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับมันก็สรุปว่าซีรั่มเท่ากับพลาสมาลบโปรตีนที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดย่อปลักอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดตรงนี้มันใช้ไปละมันถูกใช้ไปละก็คือมันจะอยู่ในส่วนนี้แทนนะครับซึ่งปริมาณเลือดของผู้ใหญ่นะครับมันก็จะมีประมาณอยู่ประมาณ 5-6 ลิตรซึ่งการเสียเลือดไปประมาณ1ใน3เนี่ยก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะแล้วก็ในส่วนของพวกเม็ดเลือดก็คือตัวเรดบลัดเซลล์บวกกับบัฟฟี่โค้ดซึ่งบัฟฟี่โค้ดก็ประกอบด้วยไวท์บลัดเซลล์กับเพลทเลตตรงเนี้ยรวมกันเราเรียกว่าเม็ดเลือดภาษาอังกฤษก็คือ blood corpuscle
โอเคหลังจากที่เรารู้สัดส่วนของเลือดคร่าวๆไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดในแต่ละตัวว่าเลือดเซลล์หน้าตาเป็นไงไวท์เซลล์มีชนิดไหนบ้างแล้วก็เพลทเลตมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ขึ้นในตัวของบัตรคอร์พัสเซิลนะซึ่งเม็ดเลือดที่เราจะพูดตัวแรกก็คือเรดบัตเซลนะครับเรดบัตเซลอีกชื่อหนึ่งก็คืออิริโทไซต์พวกเลือดบัตเซลพวกนี้มันถูกสร้างจากไขกระดูกสายคิดก็คือโบนแมโลว์ซึ่งตอนที่มันสร้างมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันยังมีนิวเคลียสอยู่แต่ว่าในช่วงที่มันพัฒนาการมาเนี่ยมันก็จะทิ้งนิวเคลียสออกไปเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการลำเลียงออกซิเจนเพราะฉะนั้นรูปร่างลักษณะของมันก็จะเป็นไบคอนเคฟก็คือถ้าเรามองจากทางด้านข้างเนี่ยมันก็จะบุ๋มไปตรงกลางเห็นลักษณะวาล์ว2วาล์วใบแปลว่า2เคแปลว่าวาล์วมันก็จะเรียกลักษณะของมันเรียกแดงว่าไบคอนเคฟซึ่งการที่มันลำเลียงออกซิเจนได้เพราะว่ามันมีฮีโมโกลบินอยู่ซึ่งเซลล์มะเร็งแต่ละเซลล์มันจะมีประมาณ280ล้านฮีโมโกลบินเพราะฉะนั้นออกซิเจนต่อการที่มันลำเลียงได้1เซลล์เนี่ยก็มากมายมหาศาลนะครับต่อไปก็จะขึ้นเรื่องของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็แบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวอีกเนี่ยชื่อหนึ่งคือไวท์บลัดเซลล์อีกชื่อหนึ่งก็คือลิวโคไซต์ลิวโคแปลว่าขาวเม็ดเลือดขาวแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือแกรนูโลไซต์กับอะแกรนูโลไซต์เรามาดูแกรนูโลไซต์ก่อนคำว่าแกรนูโลไซต์ก็คือการที่มันมีแกรนูที่ย้อมติดสีนะครับซึ่งแกนูพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือไลโซโซมซึ่งบรรจุพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับหน้าที่ของมันนะเพราะว่าตัวเม็ดเลือดขาวเองเนี่ยมันเป็นเซลล์หลักที่ใช้ในการทำลายเชื้อโรคซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมันทำลายโดยวิธีการฟาโกไซโตซิสเข้ามาแล้วก็เจอกับไลโซโซมแล้วก็ใช้เอนไซม์ในไลโซโซมเนี่ยเป็นตัวย่อยนะครับก็ตัวของแกรนูโลไซต์เองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก3ชนิดย่อยนะซึ่งแต่ละชนิดมันมีคุณสมบัติร่วมกันนอกจากที่แกรนูมันสามารถติดสีแล้วเนี่ยก็คือตัวนิวเคลียสมันจะแบ่งเป็นหลบๆก็คือมันจะหยึกหยักเป็นพลูอะ
ันนี้ก็คือ2คุณสมบัติร่วมกันของตัวแกนโนโรไซต์นะครับเรามาดูแกนโนโรไซต์ชนิดแรกก็คือเบโซฟิลฟิลแปลว่าชอบเบโซก็มาจากคำว่าเบดหรือว่าด่างก็คือชอบติดสีที่เป็นด่างในที่นี้ก็คือเวลาที่เราย้อมตัวของเมล็ดขาวตัวนี้เบโซฟิลเนี่ยลักษณะแกนูที่ได้มันจะติดสีน้ำเงินนะครับให้ดูภาพกันจอดอันนี้คือเป็นภาพของเม็ดเลือดนะครับอันที่เราเห็นเยอะๆพวกนี้ก็คือเม็ดเลือดแดงนะครับสังเกตว่าตัวจุดศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีขาวเพราะว่าเกิดจากการสะท้อนของแสงทำให้เพราะว่าตัวกึ่งกลางตัวนี้มันวาวเข้าไปใช่ไหมเวลาเรามองเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นจุดขาวๆตรงกลางนะครับแล้วก็นอกจากเม็ดเลือดแดงที่มีเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวอ่ะให้ลองเดาว่ากลุ่มไหนคือแกนโนโรไซต์ถ้าเรานึกตามว่าเมื่อกี้ก็เป็นแกนโนโรไซต์เป็นเซลล์ที่ยอมแล้วติดตัวอะไรสะท้อนมาติดสีได้ก็จะพอนึกออกว่าเออไอ้พวกนี้แหละที่น่าจะเป็นแกนโนโรไซต์นะครับก็จะสังเกตว่านิวเคลียสตัวนี้มันก็จะเป็นโลบก็คือเป็นพลูนะครับแบบนี้ก็จะมี2โลบอันนี้ก็จะมีสักประมาณ3ตัวนี้ก็อาจจะเกิดแบ่งเป็นอีกโลบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้แกนูมันเยอะมากแล้วก็เข้มด้วยทำให้มันบดบังตัวนิวเคลียสไปนะครับเฉลยก็คือตัว3ตัวนี้ก็คือแกนโนโรไซต์ตัวนี้ก็ด้วยเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่เบโซฟิลนะเบโซฟิลอย่างที่บอกไปก็คือแกนูมันติดสีด่างสีด่างที่นี่คือเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเบโซฟิลก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกลับมาหน้าที่ของเมโซฟิลนะครับมันจะมีแกนูที่สามารถหลั่งสารสารหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งมันจะหลั่งก็ต่อเมื่อมีสารที่ทำให้เกิดการแพ้นะครับมาจับบนตัวเบโซฟิลหรือว่าแมสเซลนะแมสเซลคือเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกับเบโซฟิลซึ่งตัวเบโซฟิลอ่ะมันจะอยู่ในเลือดแต่ว่าแมสเซลอ่ะมันจะอยู่ในเนื้อเยื่อซึ่งทั้งเบโซฟิลแล้วก็แมสเซลมันจะหลั่งฮิสตามีนเมื่อมีสารทำให้เกิดภูมิแพ้เกิดขึ้นพอสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้กระตุ้นให้หลังฮิสตามีนแล้วเนี่ยฮิสตามีนก็จะทำให้เวสเซลเนี่ยมันลิกกี้ก็คือตัวน้ำมันสามารถออกจากหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติเราได้รับสารภูมิแพ้บริเวณผิวหนังนะผิวหนังบริเวณนั้นก็จะมีเกิดอาการบวมเกิดขึ้นคล้ายๆเป็นผื่นอ่ะคือทำให้เกิดผื่นแล้วก็ทำให้สมมติถ้าเป็นสารแปลกปลอมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจตัวแมสเซลที่อยู่ในทางเดินหายใจเนี่ยก็จะหลั่งฮิสตามีนซึ่งฮิสตามีนก็จะไปกระตุ้นให้เกิดกล้ามให้กล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมเนี่ยหดตัว
ก็ทำให้หลอดลมตีบภาษาอังกฤษก็คือ bronchial constriction ซึ่งมันจะมีบทบาทสำคัญอย่างที่บอกไปก็คือเกี่ยวกับอัลเลอร์จีหรือว่าภูมิแพ้ตัวต่อมาก็คือ eosinophil อันนี้ยังอยู่ในกลุ่ม granulocyte อยู่นะหรือว่า acidophil acid ตัวนี้คือกรดใช่ไหมครับฟิลก็คือชอบไอตัวเอโอซิโนฟิลก็คือมันจะชอบติดสีที่เป็นกรดนะครับก็คือเวลาตัวแกรนูลมันติดสีเนี่ยมันจะติดสีแดงหน้าที่ของเอโอซิโนฟิลก็จะเกี่ยวข้องกับการกำจัดพวกพยาธิพวกโปรโตซัวที่เข้ามาในร่างกายนะครับถ้าดูสมมติเจาะเลือดมาแล้วก็พบว่าเอโอซิโนฟิลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามีพยาธิหรือว่าไข่พยาธิหรือว่าโปรโตโซบางชนิดเนี่ยอยู่นะครับลักษณะของเอโอซิโนฟิลก็คือเมื่อกี้เรารู้ว่าไก่นุ่มมันติดสีแดงใช่ไหมก็แสดงว่าต้องดูอะไรที่มันเป็นมีสีแดงเยอะในเซลล์ประสาทมันก็เป็นเม็ดก็คือเซลล์นี้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือนิวโทรฟิลนิวโทรมาจากคำว่านิวทรอลแปลว่ากลางๆก็คือมันจะสามารถติดสีได้ทั้งกรดแล้วก็ด่างนะครับเพราะฉะนั้นแกนูออกมาโดยรวมมันก็จะคล้ายๆเป็นสีม่วงโดยที่ตัวนิวโทรฟิลเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวตัวแรกที่ไปจัดการกับเชื้อโรคโดยวิธีฟาโกไซโตซิสเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของตัวนิวโทรฟิลเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บตัวที่เซนส์ต่อเชื้อโรคตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นนิวโทรฟิลแล้วก็มันก็จะกินเชื้อโรคแบบไม่สเปซิฟิกก็คือไม่จำเพาะตัวอะไรมามันก็จะจับกินนะครับก็จะจบในส่วนของกลุ่มแกรนูโลไซต์ต่อมาก็จะเป็นอะแกรนูโลไซต์ก็คือถามว่ามีแกนูลหรือไม่มีแกนูลถึงแม้ว่ามันจะใช้คำว่าอะแต่จริงแล้วมันมีแกนูลแต่ที่เขาใช้คำว่าอะก็คือเวลาย้อมเนี่ย
มันมีแกนูก็จริงแต่ว่าแกนูมันไม่ติดสีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นแกนูมันนะครับก็คือมันมีแกนูแต่ไม่ติดสีอาการโรไซก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเซลล์ที่เรียกว่าโมโนไซต์โมโนไซต์ก็จะมีนิวเคลียสที่ใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะเป็นพลูที่คล้ายถั่วในกรณีที่มันถ้าเข้าไปในแคปิลารีแล้วก็ออกจากแคปิลารีไปยังเนื้อเยื่อต่างๆมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเซลล์ที่คล้ายกับอะมีบาเซลล์ตัวนั้นก็คือจะเปลี่ยนชื่อเป็นแมคโครฟาจเซลล์มันก็จะหยุกหยักมากขึ้นประมาณนี้แต่เดี๋ยวให้ดูโมโนไซต์ของจริงในเลือดก็คือตัวนี้เมื่อกี้ลืมชี้นิวโตรฟิลให้ดูก็คือเซลล์นี้นะครับเขาสังเกตว่านิวโตรฟิลมันก็แกนูมันก็ติดสีกลางๆ ก็คือออกมาเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวโหลบของนิวเคลียสเนี่ยนิวโตรฟิลมันจะมีประมาณ 3-5 โหลบส่วนตัวนี้ก็จะเห็นว่านิวเคลียสมันใหญ่แล้วก็หยักเป็นหลอนคล้ายถั่วนะครับมันก็คือเป็นโมโนไซต์อาการนิวโรไซต์อีกตัวหนึ่งก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์จะมีขนาดเล็กกว่าตัวของโมโนไซต์นะครับแล้วก็นิวเคลียสมันเนี่ยจะค่อนข้างกลมใหญ่เกือบเต็มเซลล์โดยที่ลิมโฟไซต์เนี่ยมันถูกสร้างแล้วก็พัฒนาใน Primary Lymphoid Organโดยที่เซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดทุกอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ตัวของโบนแมโลทั้งสิ้นก็คือพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่าเกล็ดเลือดเนี่ยตัวเซลล์ที่ให้บัตรคอร์ปัสเซลพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่โบนแมโลซึ่งโบนแมโลก็ถือว่าเป็น primary lymphoid organ ด้วยนะครับแต่ที่ใช้คำว่า primary lymphoid organ ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมเพราะว่ามันมีลิมโฟไซต์บางชนิดซึ่งแต่เดิมที่มันอยู่ในโบนแมโลมันต้องออกไปพัฒนาในอีกออร์แกนหนึ่งจึงจะพัฒนาเต็มที่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะมี2ชนิดนะก็คือ B เซลล์หรือว่า B lymphocyte กับ T cell ตัว B cell ก็คือมันจะสร้างที่ bone marrow แล้วก็พัฒนาที่ bone marrow ย่อว่า BM ก็แล้วกันแต่ว่า T cell หรือ T lymphocyte เนี่ยมันจะสร้างที่ bone marrow แต่พัฒนาที่ thymus
ัว B cell เองเวลาเมื่อเจอเชื้อโรคมันก็จะสามารถแปลงร่างกลายเป็นพลาสมาเซลล์ซึ่งมันจะสร้างแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้ก็จะลอยอยู่ในพลาสมานะครับซึ่งแอนติบอดีก็จะใช้ในการกำจัดเชื้อโรคส่วนหนึ่งหลังจากที่มันทำงานเสร็จมันก็จะพัฒนากลายเป็นเมมโมรีเซลล์ซึ่งมันก็จะจดจำสิ่งแปลกปลอมชนิดเดิมที่เคยเข้ามาครั้งก่อนเวลาสิ่งแปลกปลอมชนิดเดียวกันเข้ามาครั้งใหม่เนี่ยตัวเมมโมรีเซลล์ก็จะสามารถพัฒนากลายเป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็หลั่งแอนติบอดีออกมาได้เร็วกว่าการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมครั้งแรกนะครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลาสมาเซลล์ได้ในกรณีของ T cell T cell ก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดอันแรกก็คือ helper T cellหรือว่า T เซลล์ผู้ช่วยอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า CD4 CD ก็คือเป็นโมเลกุลอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งจะช่วยในการรับสัญญาณเวลามีเชื้อโรคถูกพรีเซนต์หรือว่าถูกนำเสนอให้แก่ Helper T เซลล์ตัว CD4 ก็จะช่วยในการรับสัญญาณนะครับ Helper T cell เนี่ยเป็นตัวช่วยตามชื่อมันจริงๆนะเพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับคือมันจะสามารถรับรู้แอนติเจนพอรับรู้เสร็จมันก็จะหลั่งสารเพื่อที่ไปกระตุ้นลิมโฟไซต์อื่นๆในที่นี้ก็คือกระตุ้น B เซลล์แล้วก็กระตุ้นตัวไซโตท็อกซิก T เซลล์รวมทั้งมันสามารถหลั่งสารกลับไปกระตุ้นตัวมันเองได้ไซโตท็อกซิก T เซลล์ก็จะเป็น T เซลล์อีกชนิดหนึ่งหรือเรียกไซโตท็อกซิก T เซลล์ว่า CD8 ก็ได้ CD8 ก็จะทำหน้าที่คล้ายกับ CD4 นะครับดูจากชื่อไซโตท็อกซิกก็คือไซก็คือเซลล์ท็อกซิกก็คือเป็นพิษก็คือมันจะเป็นพิษต่อเซลล์ในที่นี้ก็คือมันจะหลั่งสารฆ่าเซลล์ทำไมต้องฆ่าเซลล์เซลล์พวกนี้มันเป็นเซลล์แปลกปลอมมันเป็นเซลล์ที่ไม่ดีนะครับเซลล์พวกนี้หมายถึงเซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ถูกปลูกถ่ายเข้ามาแบบเวลาอวัยวะมันเสียหรือว่ามันไม่ทำงานวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือปลูกถ่ายอวัยวะเช่นบางคนที่เป็นไตวายแบบเนี้ยก็จะมีการปลูกถ่ายไตเซลล์ใหม่ที่ได้จากไตของผู้บริจาค
ไอ้เจ้าลิมโฟไซต์มันก็จะรับรู้ว่ามันเป็นเซลล์ที่แปลกปลอมเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นให้ไซโตทอซิส T เซลล์เนี่ยฆ่าเซลล์ที่หรือว่าอวัยวะที่ปลูกถ่ายซึ่งรับมาจากคนอื่นนะครับแล้วก็ T เซลล์ชนิดสุดท้ายก็คือซัพเพรสเซอร์ T เซลล์ซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมการตอบสนองไม่ให้ T เซลล์บางชนิดหรือว่ามันก็คือมันจะช่วยควบคุมการทำงานของลิมโฟไซต์ชนิดอื่นๆไม่ให้ทำงานมากหรือว่าน้อยเกินไปนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของ T เซลล์คร่าวๆนะครับนอกจากการแบ่งเม็ดเลือดขาวตามแกรนูที่ติดสีหรือไม่ติดสีมันก็มีวิธีการแบ่งอย่างนึงก็คือแบ่งตามวิธีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับก็อาจจะเป็นแบ่งเป็น2 อย่างก็คือพวกฟาโฟไซต์ก็คือเซลล์ที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการกินหรือฟาโฟไซโตซิสก็จะประกอบไปด้วยแกรนูโลไซต์ทั้ง3ชนิดก็คือนิวโทรฟิลเบโซฟิลแล้วก็อีโอซิโนฟิลบวกกับโมโนไซต์ส่วนเซลล์อย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้กำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีการกินก็คือจะเป็นพวกลิมโฟไซต์มันจะสร้างแอนติบอดีพวกนี้นะมันจะใช้แอนติบอดีย่อว่า AIP เล็กซึ่งตัวนี้ก็หลั่งมาจากพลาสมาเซลล์ซึ่งมันได้มาจาก B เซลล์หรือว่าใช้สารตัวอื่นๆทำลายเซลล์ที่เป็นปัญหาแบบเมื่อกี้ก็คือเซลล์ติดเชื้อเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ปลูกถ่ายมาซึ่งพวกนี้มันสามารถทำลายเซลล์ได้โดยตรงหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตัวT เซลล์หรือว่าถ้าจะลงลึกลงไปก็จะเป็นพวก CD8 ซึ่งถ้าเราดูตามรูปแบบของเชื้อโรคที่ให้เม็ดเลือดขาวพวกนี้กำจัดถ้าเป็นพวกฟาโกไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายเชื้อโรคที่ไม่ค่อยจำเพาะก็คือใช้วิธีการกินกินกินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าลิมโฟไซต์มันจะเป็นการทำลายเชื้อโรคแบบจำเพาะมากกว่านะครับซึ่งแอนติบอดีที่เราออกมาเนี่ยต้องมีความจำเพาะต่อเชื้อโรคตรงนั้นด้วยนะครับก็จะจบในส่วนของไวรัสเซลล์เอาประกอบอีกอันหนึ่งของบัตคอร์ปัสเซนก็คือเกล็ดเลือดนะครับลืมสรุปอันนี้อีกรอบก็คือตัวนี้ก็คือเป็นภาพของลิมโฟไซต์เห็นนะปัญหาก็คือตัวนี้ล่ะคืออะไรถ้าลองเปรียบเทียบสีเปรียบเทียบขนาดเปรียบเทียบลักษณะนิวเคลียสมันก็จะคล้ายๆตัวไหนมันก็ดูมีแกนูเนาะนิวเคลียสมันก็ดูเหมือนจะเป็นโลบแล้วแต่ว่ามันยังแบ่งเป็นโลบไม่สมบูรณ์ที่จริงตัวนี้ก็คือเป็นตัวอ่อนของนิวโทรฟิล
ซึ่งมันกำลังซึ่งโหลของนิวเคลียสมันยังแบ่งเป็นโหลไม่สมบูรณ์นะครับโอเคอ่ะเราก็จะมาขึ้นเพลเลตกันจริงๆสักทีออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู